สบายดีเดอ้อทุกคนมามันนีเขาพากันมาเห็ดดองแครอทแลละกะหัวผักกาดข้าวหมักหุงแลกะกระเทียมวิธีดองแบบนี้ก็คือกินกับข้าวต้มมันเป็นของลาวเ,เวียดเนาะของเวียดแต่ว่าลาวเขากิกนหมักกินประเทศเขากล่มีลาวเวียดหลายแต่คอยกับโบเมนคนเวียดข่อยก็ย,ย,กยังหมักกินเอาวิธีเห็ดกระเบื้ยาก อามาเลยเห็ดกันเลยนะหนึ่งก็คือปอกเปลือกแค่รอดแลลวกะอันน่ะหัวประกาศข้าวด้วยข่อยเอิญอันนี้นะขบผู้หัวอันน่ะเขตอื่นแข้งอื่นเอิญอะไรแต่ว่าข่อยเอิญหัวประกาศค้าวแต่ว่าฝั่งไทยนี่เพิ่นเอิญหัวใช้เท่าเนาะแล้วก็หมักหุงแต่ถาม้ไรโบมีหมักหุงกับบต้องใส่เด้ออันนี้ข่อยอยู่มตลาดใกล้ๆตลาดเอเชียนี่อันน่ะของบ้านเฮาหลายข่ขขยอยก็เลยเอามาดองใส่มันแซ่บ แล้วเราก็ซอยเป็นตอนหมักแบบใดที่เขาเคยกินแบบใดเขาก็ซอยแบบนั่นแหละแล้วแต่ว่ายนาลายแล้วก็อย่าอย่าบางหลายบางคนเขาก็จะเห็ดเป็นตอนนะสั่นน้อยมนแล้วแต่ความสะดวกความหมักภัมันเนาะ อันนี้คือมาคุง้งถ้าเขาอยากให้มันม,มีมีลวดมีลายงามเนี่ยเขาก็ขูดอ <laughs> อกมึงเถอะกับซ้ำคันได้อาหารเนี่ยมันกระแทบอันนัน้นในอ่าใน,นหนาตาคือกันเนาะมันเป็นตะกิ <laughs> ถ้าเราเห็ดจัดแจงงามๆก็ได้ส่วนสูตรและปริมาณเนี่ยอของข่อยนี่เขาเห็ดกินเองนี่ข่อยจะบอได้มีสูตรและปริมาณแบบไว้ เฮาซิมเอา,สารสซ่านและสมหวานโตนดองแบบนี้นะแล้วก็แครอทยังเขากัใส่ไปหาหมักหน่อยหมกักหลายแต่ข,ของข่อยในเห็ดหลายพอข่อยหมกักข่อยหมักกินแล้วข่อยเห็ดไว้กินหลายหลายฉิดแครอทบางคนเขาก็จะซอยเป็นแบบคือตอนคือดอกไม้นะ อันนี้นี่กระเทียมกระเทียมนี่ถาอยู่บ้านเฮามีกระเทียมโทนก็ใส่กระเทียมโทนเด้อแต่ว่าข่อยบบมีแต่ว่าถ้าพนัฐอยุต่างประเทศนะหายเลือกเอากระเทียมที่ออกเป็นแบบบัวๆเนี่ยมันหอมดีเลยขนว่าหัวมันใหญ่ล้วเฮากับผ่ารึ่ง บีออกข่อยบางคนเขาก็ใส่เป็นหัวแต่ว่าข่อยบดใส่พอข่อยอ่ะนะข่อยหมักแบบอันแยกเอาถาว่าตัวไหนหัวมันน้อยเขากัดเอาเอาผ้านะ่ะทุบจักหน่อยหนึ่งให้เกลือมันซึมเขาเวลาเขาเห็ดมันจึงโบงมเีเวลาเอาไปดองมันจึงโบงมีเมือกถาว่าเขาทุบเ,เ,เวลาเอาไปแส่เกลือมันซึมเขามันจะล่างเมือกกระเทียมออก มันจิงเก็บของได้อยู่โดนได้อนนคหลับของมันเนาะแล้วเราก็เอาอันนั้มาใส่ซามแครอทอย่างนั้นนะแล้วก็ใส่เกลืออันนั้มักเกลือประมาณสิบห้าสิบห้านาทีสลาวสลา,สลาห้เกลือมันถั่วถึงเดือให้เข่ากระเทียมให้ทถั่วแหละแล้วก็มักปลาไว้สิบห้าสิบหนาทีหรือว่าเขามีเวลาได้เขากลับมาอันนั้เฮ็ดก็ได้ ในตอนที่เฮาอันเอาของเอาแครอทแครนดที่ว่าแซ่เกลือนะเ้ากับมาเห็ดส่วนน้ำที่เราจะดองก็คือมีน้ำตาลน,น้ำแล้วก็น้ำสมซายซูแล้วก็ต้มมันฝดแล้วแล้วก็เอาไปปลาไวให้มันเย็นขักๆเด้อยก่อนที่จะดองแล้วก็วิธีเช็กว่าแครอทหฮานี่ยมันได้บ่แล้วก็หักเบิ่งนี่ย้ามันบ่หักก็แสดงว่าอันน่ะมันได้แล้วแต่ถามว่ามันยังหักเข้ากับมักเกลือต่อไป เพราะว่าเคล็ดลับสําคัญตัวนี้แหละมันเห็นให้พวกของดองกอบแล้วก็ต้องล่างนำ้ำกินเกี้ยงออกด้วยพวกเจ้าล่างจนแบบว่านำ้ำใสเลยแหละอันล่างให้เกลือมันออกหรือว่ทาบนแน่ใจกะกินเบิงกินเบิงค่ะมันบ่มีเกลือมันบ่เค็มกะชื้อว่าได้คอยล่างสี่น้ำผู้ใด ล่างแลวก็เอามือคอยคั่นน้อยหนึ่งล่างกินเกี้ยงด้วยพวกเจ้าขั้นล่างพวกเกี้ยงเขาไปโดนในมินคิ้ววจ้ะนะผักกาดแล้วก็มินได้พวกแก้วมันคิ้วได้ต้องล่างกินเกี้ยงแล้วก็สําคัญคือมันจะเค็มกันเข้บุลางเกลือออกหลายๆลแล้วก็ผู้ใดมีกระเคิงกับปลาไว้ให้มันเด็หนาก่อนเจ้าหน่อยหนึ่งก่อนจะมาดองแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอามาดองเนาะดองก็คือใส่ขวดโหลแก้ว ใส่หมกเพชรน้ำแต่ถาเฟรยโบ่มหมกเพชรกับหตองใส่แล้วเราก็เอาน้ำที่ห่อนน้ำตาลน,น้ำสมซายซูทให้ต้มนะถอกลงไปอย่าลืมเดินการทิ่จะดองคองแบบสี่เห้มันเกออพนะพวกเจ้า อัน,นสาคัญก็คือนาดองนี่มันต้องเย็นได้ันเอาน้าอุ่นมาค่มันยังอุ่นเอามาดองมันเละได้ผักของเฮาแล้วเราก็ป้าไหว้มือ่สองมือก็ได้กินแหละอันนี้นี่คือเป็นอันน่ะวิธีดองแบบที่สองข่อยหมกักหลายข่อยเสื่อว่าคนเล่าหลายคนนี่หมักตัวนี้อันนั้นก็คือเอาไปตากแห้งก่อนทายุบ้านเฮามีแดดเนาะตากแดด แต่ถามว่าพรรอยู่ต่างประเทศนี่ยมันบบมีแดดคือข่อยเนาะเท่ากับอันนั้นอบใชเตาอบก็ได้เปิดพัดลมแบบสิแล้วก็เปิดไฟนี่ประมาณห้าหกสิบองศาให้เซ็กเอาอะไรเพราะว่าเตาแต่ละเฮือนบอกคือกันนะความแหงความอ่อนแล้วก็บอบไปเรื่อยๆสองหรือสามชั่วโมงในตอนที่เขาอบอันน่ะแค่หลอดอยังค่นะเทากัมาต้มนำ้นำน้ำตาลือเอ้ย่แมีน,น้ำตาล น้ำตาลน้ำแล้วก็น้นำปลาไม่ร,รัวนี่กะว้าวก็เกาะกระกาไปถูกขีดเลยเนาะแล,ะละ้วล้วก็ต้มให้มันฝดแล้วก็เอาไปปลาไว้ให้มันเย็นขััๆอีกอันนี้นี่คือมันแหงแล้วเนาะแต่ถ้าว่าเขาจับเบิ่งมันยังเปียกมีน้ำอยู่ก็เอาไปตากต่อเดอ้อตากจนแบบว,ว่าอันน้ำบ่อยมันมีน้ำแต่ว่าบ่อยมันแหงหลายถ้ามันแหงแล้วมันก็สิบประกอบแด้ว่าวไง,ไง่ายๆก็ให้มันสมาดน้ำ แล้วก็ใส่ขวดโหลเตรียมดองมีหมกเพชรแห่งนําขาดหมกเพชรแห่งบบได้เดออันดองตัวนี้นะแล้วเรากะเ้ากะเอาน้ําท่าน้าปูน้นปาปลาที่เ้าต้มแล้วใส่แล้วก็ดองปลาไว้สองหรือสามมือก็ได้กินแหละเดี๋ยวหลังจาก่อยดองแล้วเราขอยสิกลับมาห้เบืองว่ามันกา